วินลินน่าครับสู่รอบนี้ครับพาพี่น้องขี่รถเบิ้งรถชมวิวอันนี้ก็เจ้าปิดจ้ะพี่น้องเจ้าปิดจากโอลาวินลินน่า This rowing boat is some old church boat and people going ตะกูบาวายเป็ดอยู่นี่ล่ะจันแคนสต็อปเน็กมันเบิ่งเป็ดแล้วเจ้าพี่น้องโอ้ยบ่ได้เอาขนมปังมาให้มันเนาะบ่มีขนมปังเบิ่งจ้ะเป็ดก็สิเริ่มออกมาเอาเงื้อเอาอาหารเบิ่งเจ้าพี่น้องงามงามงามวิวสวยนี่ก็สิเป็นบริเวณรอบรอบท่าวก้าวปุงกิสวอลินน่าเด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้หิมะก็กำลังสุลากำลังละลายคนก็กำลังเดินออกมาหิมะวิวสวยสวยจ้ะพี่น้องดอกไม้ดอกไรกำลังพี่ Old steamer boatsคลิปนี้ตุเลสวอลลินหน้าเก้าปุงกีแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้สิเป็นทางไปปราสาทสวอลลินหน้าได้จ้ะโอลาวินลินหน้าพูดอยู่ข้างหน้าพี่น้องโอลาวินลินหน้านี่ไฟฮันเลดเยียบ่500ปีบ่550 year old550ปีพี่น้องปราสาทตัวนี้สิเป็นระวังฟินแลนด์กับรัสเซียเฮ็ดศึกลบระหว่างประเทศเนาะจ้ะพุ่นเด้ The castle is so old that Finland was almost a part of Russia and somewhere near decades the part of Sweden Finlandป้อมประการ and this street name is Linnankatu when translate it as the castle street นี่ก็สิเป็นถนนคนเดินคนนี่นะจ๊ะนี่ขับรถวิดีโออาจสิสะเทือนแน่หน่อยนึงทึกๆๆจ้ะก็สิเป็นเมืองเก่าแน่สถานที่สวยงามจะเป็นบ้านเมืองเก่าๆร้านคาเฟ่ตรงนี้ก็ This building ahead was an old stable the keeping horses and some old transport equipmentsstable building museum นะจ๊ะนั่นจะสิเป็นประวัติเนี่ยจ้ะสวอนลินน่ามาฮอดแล้วพี่น้องจะมาชมวิวสวยๆกันจ้ะมาเดี๋ยวเข้าไป museum เบิ่งจ้ะอันนี้ก็สิเป็นนอลปะนอลปะมาแล้วพี่น้องมาแล้วเบิ่งจ้ะ show this sign เบิ่งสิไปไสเนี่ยไปเฮลซิงกิไปสต็อกโฮล์มันไปสต็อกโฮล์มบริสเซลตูร์กูเมเกลินจ้ะตรงนี้ก็ข้างในเขาปิดเด้อจ้ะตอนนี้ตำว่าละมากี้นี่สิซาละอันก็สิเป็นมีประวัติเกี่ยวกับประวัติเมืองฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอาไปชมเบิ่งพาพี่น้องไปชมพูนกีวีอันThe lighthouse. Lighthouse. อันสิเป็นต่อกับอันอุฟโลอันพูดอยู่ทางฟาร์มพี่น้องก็สิส่งแสงมานี่เนาะอุฟโล Now some old boats they are as reserved with the some restoration. ยาวหันยามินาซูมสิ Restoration but not forbidden for.เป็นเรือเก่าอัน
เอกอเพิ่นก็สิเฮ็ดงานบ่จ้ะเฮ็ดงานอยู่นี่แต่แล้วเพิ่นเป็นนุ่มเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ะก็สิเป็นบริเวณรอบ